ับการกลับมาของปุ๋ยตีสิบครับผู้ชมครับหลังจากห่างหายจากทางหน้าจอเป็นหลายปีมานี้มีข่าวสะเทือนว่าปุ๋ยตีสิบออกจากรายการตีสิบต้องลองอะไรกันวะมันคืออะไรครั้งที่เราเนี่ยรู้จักกับศิลปินเยอะวันนี้พี่ก็เลยมาร้านสแต็กแดกตับทั้งทีก็เลยเอาศิลปินมาด้วยเขาต้องแบบคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปีเท่านั้นเขาถึงจะแสดงตัวอยากรู้ไหมว่าเป็นใครครับเดี๋ยวจะเปิดตัวเข้ามาอยากจะบอกทุกคนว่าผมมีความสุขมากๆที่จะได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นผู้ชายที่พูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีเขาอ่ะผมว่าไม่รู้ปงลาสออนจะมีวันนี้หรือเปล่าจ้ะเขาเป็นหนึ่งคนที่ทำให้มีปงลาสออนในวันนี้ก็คือพี่ปุ๋ยตีสิบเองครับพี่ปุ๋ยตีสิบเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆไม่รู้รู้จักหรือเปล่าอย่างทั้งสองคนมาใหม่สามคนจิ๊บรู้จักไหมรู้จักอยู่ค่ะรู้จักแสดงว่าอายุเยอะเยอะกว่าน้องๆน้องๆย้อนมานี่มานี่เนี่ยจะไม่ย้อนแสงมานี่เลยเขาให้เขาไปรีเสิร์ชแล้วเขาทำเป็นคลิปออกมาผมถามว่ารู้จักพี่ปุ๋ยตีสิบไหมไม่รู้จักผมก็คิดหนักแล้วเอายังไงวะเนี่ยถ้ารุ่นนี้ไม่รู้จักสองคนอายุเท่าไหร่แล้ว21ค่ะ20 21แสดงว่าพี่ปุ๋ยหายไปนานมากนะเนี่ยหลายปีแล้วก็มีที่พี่รู้จักแกเพราะว่าพี่ก็เป็นแฟนคลับมันจะมีช่วงดันดาราในรายการตีสิบแล้วพี่ก็พาวงไปสมัครที่นู่นไปสมัครแกเป็นคนบอกว่าให้พี่มาอัดแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยแล้วมีช่วงนึงที่แกหายไปจากวงการก็คือว่าออกจากรายการตีสิบแล้วก็หายไปเลยจากวงการมาเจาะลึกกันว่าออกจากตีสิบแล้วพี่ปุ๋ยหายไปไหนมาปัจจุบันพี่ปุ๋ยทำอะไรได้ยินข่าวว่าตอนนี้โอ้โหเป็นดาวแล้วก็เฟื่องฟูมากๆเขาน้องเขาเข้าอย่างนี้ตลอดนะตลอดคลิปเลยนะยายชอบมากเลยนะเพราะน้องเขาเวลาเข้ามาในชอบน้องเข้ามาหรือมึงชอบน้องชอบน้องเข้ามามันจะได้ดูมีสีสันไงดูแต่ละคนมีขาวมีรออ้าหมดเลยออร่าออร่าหมดเลยจะจักกว่าเชงขึ้นนะมึงเนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้นะเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะครับไม่ใช่ลุ้นหรอกคือรอรับต้อนรับพี่ปุ๋ยเพราะว่าน่าจะในรอบหลายปีอ่ะที่พี่ปุ๋ยไม่ได้มาออกสื่อเลยผมเชิญมาหลายครั้งพี่ปุ๋ยแบบไม่ว่างพี่ปุ๋ยติดไลฟ์สดมารอลุ้นว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตากล้องยิ้มทำไมเนี่ยขึ้นครับนะปกติไม่ออกจากออฟฟิศตรงเวลาทุกคนเลยปกติไม่ออกจากออฟฟิศนะคนนี้อ๋อเหรอเวลาทุกคนเลยได้นั่นเหรอจริงปกติไม่เข้ามานะวันนี้รับงานไว้ด้วยแต่ทำไมต้องเข้ามาไม่ดูบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเตือนไว้ด้วยเตือนน้องๆอ่ะเตือนน้องๆเรื่องคนนี้ไว้ไงแต่ส่วนเขาเกมขออนุญาตผมมีเวลคัมดิงซึ่งเป็นจะมีหลายอย่างยังไม่หมดอีกอันนี้ของดีอันนี้เป็นในร้านเราขายเฉพาะในร้านอ๋อเหรอพี่ช่วยแบบมันเป็นน้ำเวลคัมดิงของแต่ละตับก่อนกินอาหารในสารเขาต้องกินตัวนี้แหละพอพี่กินปุ๊บคลิปแล้วก็พี่ก็เฮ้ยรสชาติเป็นยังไงพี่บายแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวอะไรอย่างงี้นะให้ผมหน่อยก่อนอาหารอีสานเหรอผมจะเอาไปตัดต่อลง TikTok ด้วยก่อนท่านอาหารอีสานน้ำเดลคัมดิ้งของสไตล์แบกตับหรือว่าพี่มีวิธีคำไหนชวนให้ผมหน่อยผมจะตัดไปลง TikTok ด้วยอ๋อโอเคนี่หนึ่งครับจบดูนะครับนี่คือนักครีเอทนักโฆษณาเห็นไหมเห็นไหมกล้องนะนี่ครับนี่คือน้ำจากครัวสแต็กแดกตับนะครับเป็นน้ำที่เขาเรียกว่าเวลคัมดิ้งสำหรับแขกที่จะเข้าร้านนะครับใครก่อนจะทานอาหารเนี่ยต้องรับประทานตัวนี้ก่อนครับมันจะช่วยให้รสชาติของอาหารดีขึ้นนะครับแต่นิสัยเราจะแย่ลงไม่เกี่ยวเปิดขวดปั๊บลองดูนะครับดมจากกินนี่เราวิเคราะห์ไม่ออกว่ามันมาแนวไหนนะบู๊หรือบุ๋นหรือยังไงประมวลผลอยู่กำลังโหลดเยอะกว่านี้กินเยอะกว่านี้ดิแล้วค่อยพูดเอาอีกเหรอไม่เคยมีน้ำอะไรรสชาตินี้มาก่อนเลยต้องลองคือจิบ
ข้าไปปุ๊บหน้าพี่มันไม่อร่อยอ่ะคือหน้าพี่พี่หน้าพี่นี่คืออะไรกันวะมันคืออะไรหน้าพี่มันไม่ได้พี่คือหน้าพี่ปุ้ยต้องแบบทีแรกนะมันต้องให้มันสดชื่นแหละมันเหมือนอยากกินอาหารอีสานหน่อยทีไม่ต้องกินแล้วอาหารอีสานคือเนี่ยเหมือนได้กินไปแล้วนะครับเผลอๆน่าจะมีตัวอะไรขมๆอยู่ในนิ้วเนี่ยครับฟังๆให้ดูจิบแล้วก็พูดกับกล้องก็พูดนะ1 2นี่เด็กสักนอนแล้วก็เริ่มเนี่ยนี่น่าสดชื่นเป็นไงอร่อยค่ะเนี่ยอร่อยเป็นส่วนโกกอร่อยโอ้โหเป็นไงรสชาติอร่อยอร่อยมันเหมือนน้ำต้มเนื้อจริงโอ้ยน้ำต้มใครจะเอาน้ำต้มเนื้อมาอีกนั่นอันนี้คือดีวัวดีวัวใช่ไหมดีวัวไว้ใส่ดีใส่ลาบเออแต่ขมแต่ความขมเนี่ยขมแบบทั้งคนอีสานน่าจะชอบมากมีหวานปลายแล้วมีหวานปลายด้วยครับมันความหวานมาจากอะไรความหวานมันมาจากดีวัววัวนี่แหละมันขมจนหวานอ๋อหลายคนสงสัยว่าผู้ชายคนนี้หายไปไหนนานเหลือเกินตอนนี้เขาทำอะไรอยู่และก็ตอนที่อิทปรุงรังไปสมัครครั้งแรกผู้ชายคนนี้เขาเห็นอะไรในวงโบราณสอนจึงให้พวกเรามาเล่นในปฏิสิบครั้งแรกครับขออนุญาตพี่พาพี่ไปกินอาหารนี่ก่อนได้เลยครับเออนะพี่นะอันนี้ได้มาสักทีจีซูมินนะครับบางคนถามพี่อิทว่าพี่อิทเห็นออกในคลิปพี่อิทกินดิบๆกินสุกๆแล้วก็พี่อิทดูแลตัวเองยังไงต้องปาร์ตี้ต้องกินกับเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าบ่อยๆทุกวันต้องทำยังไงครับนี่คือตัวช่วยสำคัญของพี่อิทเลยนั่นคือเจซูมินนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะใครที่มีเรื่องของไขมันพอกตับดื่มบ่อยๆแล้วก็กินกับแกล้มเยอะนานๆเข้าจะเป็นไขมันพอกตับนะครับไปตรวจแล้วหมอบอกว่าค่าตับสูงไขมันในเส้นเลือดสูงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยใครที่เป็นนักดื่มนักปาร์ตี้ตื่นมาเนี่ยกินหนักๆแล้วตื่นมาไม่อยากไปทำงานเพราะตัวเองแข็งตัวนี้ช่วยได้นะครับกินก่อน2เม็ดก่อนที่เราจะปาร์ตี้แล้วก็เช้ามาอีก2เม็ดรับรองว่าเราไปทำงานได้แน่นอนเพราะว่าพี่อิทใช้มานานนะครับฝากไว้เลยนะฮะดูแลตับบำรุงตับแล้วก็นี่แหละครับสิ่งสำคัญเลยเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับฝากไว้เลยใครสนใจนะฮะเจซูมินครับนี่บอกเคล็ดลับแล้วนะครับพี่น้องครับเจซูมินนะพี่น้องเด้อมาแล้วพี่ปุ้ยโอ้โหเปลี่ยนเสื้อไหมไม่ธรรมดาโอ้สวัสดีทำไมสวัสดีกันไปแล้วสวัสดีไปแล้วดีกว่าเข้ากับโครงการเข้าใส่เสื้ออะไรด้วยเสื้อหน้าก็ไม่แต่งอันเนี้ยมีอะไรเข้ากันหน่อยแต่งหน้าอีกเหรอให้มันใส่เข้าพวกผมก็แต่งกันหมดอ๋อนี่แต่งเยอะเลยเนี่ยจริงๆมึงไม่ต้องแต่งจำไม่ได้ไม่ได้ออกทีวีนานไงไม่แต่งแล้วแก่แล้วนุ่งอ่ะมีใส่เติมแป้งผสมเพี้ยอีกเนี่ยไม่มีมีดีวัวอะไรอีกไหมโอ้ดูแลดีมากนะเจ้าของร้านตรงจมูกโอเคครับก็ใครที่มาใช้บริการร้านนี้นะครับถ้าหน้าตาไม่ดีเดี๋ยวเจ้าของร้านก็จะแต่งหน้าให้ด้วยไม่ได้เจอนะพี่ปุ้ยเดี๋ยวนั่งคุยกันดีกว่าพี่โอเคครับโอ้มุมนี้คลาสสิกเลยคลาสสิกเลยโอ้นั่งกันแบบโต๊ะญี่ปุ่นนะฮะโอ้โหก็ด้วยพูดถึงเลยตอนย้อนไปนะครับถ้าใครเป็นแฟนตีสิบคงจะจำได้น่าจะเกือบ20ปีหรือเปล่าตอนนั้นน่ะโปรงลางสะออนเนี่ยเดินทางไปตอนนี้ไม่โปรงลางสะออนหรอกผมก็เล่นอาหารตามร้านอาหารต่างๆแรกๆชื่อวงอะไรนะตอนแรกชื่อวงสะออนเดย์สะออนเดย์แล้วก็กลุ่มศิลปินอนุรักษ์บรรพบุรุษอีสานตอนนั้นน่ะเล่นอยู่ตามร้านพอเรามั่นใจว่าเราน่าจะมีของดีเลยอยากไปรายการตีสิบเพราะตีสิบดังมากอันดับหนึ่งของประเทศเลยตอนนั้นตอนนั้นเริ่มมีดันดาราตอนนี้มีดันดาราก็เลยขนของกันไป4คนเลยคือไม่ได้นัดล่วงหน้าพี่มาแบบหน้าพี่ขยับอะไรเนี่ยเข้าเดี๋ยวทำไมมีคนทักว่าหน้าทำไมแต่งหน้าอย่างนี้เอาอีกเหรอทั่วดิไม่ทั่วนี่หนึ่งนี่หน้าเหรอแต่งไปด้วยคุยไปด้วยไหมดีกว่าก็ยังทำมันเปลี่ยนต้นแขกต่างเปลี่ยนต้นผมก็เลยขนของไปแบบรายการที่สิบโดยไม่ได้แบบเดี๋ยวมันยังแดดอยู่นะมันย้ายตัวไหมมันดีขึ้นตรงไหนตรงนี้ขนของไปที่รายการที่10โดยที่ไม่ได้รับล่วงหน้าไปปุ๊บพี่ปุ๋ยกับทีมงานบอกว่าโอ้ยยังไม่ได้นะออดิชั่นไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้นัดมาเขาต้องนัดล่วงหน้านัดล่วงหน้าเพราะว่าคนมันเยอะเลยหลายวงออดิชั่นอยู่รอดแบบเขาก็เลยไล่ขึ้นไปดาดฟ้าไม่ให้ผมรอคือเป็นออฟฟิศก็ข้างในก็จะเป็นมีแต่โต๊ะพนักงานเต็มไปหมดแล้วไม่มีที่ให้ตั้งวงอะไรกันได้หรอกนะต่อสายต่อไฟอะไรกันมันนั้นร้อนๆเขาเริ่มไปแล้วนะหลายรอบแล้วนานไม่ยังคนอีกอะไรนานนานไหมก่อนจะเข้าร่มเนี่ยใช่อีกนานไหมมาทั้งทีพี่ต้องนั่งให้ครบทุกโต๊ะอ๋อนะโอ้ยย้ายอยู่กันพี่ก็
พี่ปุ้ยเนี่ยตอนแรกก็หมดเรื่องไปปุ๊บผมก็ไปคอดิชั่นถูกพี่ปุ้ยก็พาให้ไปรอบนดาดฟ้าก่อนแต่เช้าเวลาผ่านไปเที่ยงยามก็มาบอกว่าให้ลงไปผมก็บอกว่าโอ้ยผมรออะไรเงี้ยยามมาไล่ตั้งครั้ง2ครั้งนะผมก็รอจนถึงเกือบ 5-6 โมงเย็นพี่ปุ้ยออดิชั่นในคนที่มาหมดแล้วพี่ปุ้ยก็เดินขึ้นมาบนดาดฟ้าเป็นคิวสุดท้ายเลยแล้วเขาพี่ปุ้ยก็บอกว่าอ่ะไหนๆลองเล่นไปเลยน้องเอาเล่นผมก็เล่นไป2นาทีสิ่งที่พี่เห็นมันคืออะไรผมไม่รู้นะผมเล่นไป2นาทีพอจบปุ๊บพี่ปุ้ยบอกว่าวันอังคารนี้ว่างมั้ยวันนี้ว่างมั้ยมาเลยมาอัดเนี่ยครับผู้ชมคนเป็นร้อยเป็นพันมาออดิชั่นแต่ว่าวันนั้นสิ่งที่มันพลิกชีวิตพี่เห็นอะไรในตัวของละสกอตมันก็สะดุดตั้งแต่ชุดเสื้อผ้าคอสตูมเขาละที่แบบว่าเป็นลายสกอตเหมือนที่เขาใส่กันน่ะแปลกใหม่ชุดน่าสนใจดีแต่ก็เอาละมันแค่ชุดเราไม่ได้สะกิดใจอะไรขนาดนั้นก็เอาอีกเครื่องดนตรีอีสานก็คงจะเล่นเพลงอีสานหมอลำอะไรอย่างงี้แต่ปรากฏว่าพวกเขาเล่นเพลงแรกขึ้นมาคือเพลงซอมบี้ตอนนั้นลาลูยังไม่ได้ไปใช่ยังไม่มีลาลูนะครับครับต่อครับพ่อเสร็จแล้วก็เราก็เลยบอกเจ๋งว่ะเจ๋งต้องแบบมันมีครีเอทีฟมีแบบลูกเซอร์ไพรส์มีหลายอย่างอยู่ในนี้ซึ่งเราชื่นชมในความครีเอทีฟเพราะว่าเวลาที่ทำดันดารามาโดยตลอดเนี่ยเรามองหาแบบอะไรที่มันเป็นครีเอทอะไรที่มันแปลกอะไรที่จะหยุดสายตาคนดูได้ประกอบเนี่ยวงนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราทำคอนเซ็ปต์ของรายการไว้ครับนิ่งจะแต่งหน้าอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเทปยาวพอไหมเนี่ยมันจะแต่งหน้าเดี๋ยวจะย้ายที่หน้าเลยต่อเลยที่10เสร็จตอนนั้นอัดเสร็จก็ไปออกเทปออกวันแรกครับผมเล่นดนตรีอยู่บนน่าจะเป็นฟิวเจอร์พาร์คนี่แหละใช่เล่นดนตรีเสร็จปุ๊บลงมานี่โอ้โหสายโทรศัพท์โทรเข้ามาโทรมาทวงหนี้ผมเฮ้ยไม่ใช่สิโทรขอโทรมาบอกว่าให้ไปเล่นงานให้ไปเล่นงานเต็มไม่หมดงานเข้าเต็มไม่หมดคือมันเปลี่ยนชีวิตของเอฟวงลางเลยเพราะผู้ชายคนนี้คนชื่อปุ้ยนี่แหละครับที่ทำให้คนรู้จักในวันนี้ไม่จริงๆก็เป็นฝีมือของพวกเขาเองแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็เปิดทางให้เขาเลยว่าเอ้ยนี่มันอะไรวะนี่มันวงอะไรนี่มันตัวอะไรทำไมใช้ดนตรีอีสานแต่ว่าเล่นเพลงได้ทั่วไปทุกอย่างเลยนะครับในการใช้พินโซโล่ใช้แคนโซโล่ใช้มีเครื่องอีสานมาทำเพลงแล้วก็รูปลักษณ์แล้วก็มีมุกมีอะไรด้วยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีลาล่าลูลูนะลาล่าลูลูนี่มารอบที่2แล้วมั้งที่ไปออกอากาศก็คือนิดก็โทรมาอีกทีว่าพี่ผมมีตัวใหม่มาอยู่ในวงเป็นนางไหหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นนางไหอุใช่ไหมอุมาคนแรกโอเคก็ชวนไปดูครับไอ้นี่อีกแล้วเหรอนั่นแหละพี่ก็ใช่เป็นคนสร้างวงลาสออนใช่แต่แรกแล้วลังเลอยู่นะวันที่อีทโทรมาบอกเฮ้ยอีทออกไปแล้วนะอีทบอกเนี่ยผมมีของใหม่พี่อยากดูไหมอะไรเงี้ยจะอยู่ถึงจบเทปไหมเนี่ยมีตัวใหม่พี่มาดูหน่อยตรงนี้ฮะก็เลยลองไปดูปรากฏว่าทีแรกก็ไม่คิดว่าจะไปหรอกเพราะว่าเป็นโรงเบียร์ใช่ไหมเล่นอยู่โรงเบียร์แต่ผมเลี้ยงเบียร์นั่นแหละผมนั่นแหละสรุปให้เลยว่าผมก็เลยปฏิเสธไปว่าโอเคปฏิเสธว่าโอเคนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็ไปออกที่10 2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเป็นต้นมาก็เลยเปลี่ยนชีวิตของพวกผมเลยมีข่าวสะเทือนว่าปุ้ยตี10ออกจากรายการตี10ทำไมพี่มันถึงได้แบบได้ออกมาหรือเบื่อหรืออะไรยังไงครับผมมันก็เหมือนเราอยากจัดทำทางอย่างอื่นบ้างจริงๆเราจบมาทางด้านภาพยนตร์นะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสทำหนังสักทีดังนั้นคิดว่าอยากออกมาลองทำหนังดูแล้วก็มีงานอื่นๆที่เราอยากลองแต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วก็สำนึกตัวเองด้วยว่าเราเริ่มแบบทำให้เขาเสียระบบไหมแบบการไฟสายบ้างอะไรบ้างเนี่ยความที่บ้านเราอยู่เนี่ยลำลูกกาเนี่ยบ้านอยู่ลำลูกกาไปทำงานที่นู่นไกลมากนะที่พระราม4เดินทางไกลด้วยใช่ครับกว่าจะถึงช่วงนั้นกว่าจะกลับบ้านช่วงนั้นปุ้นๆเยอะไหมบางๆบางๆหิวข้าวไหมเนี่ยยังได้อยู่เดี๋ยวผมจัดข้าวไว้ให้รอได้คือข้าวเรื่องเลยข้าวเรื่องเลยเบียดกับข้าวมันจะรีบไปนั่งคุยตรงนั้นไปโอเคโอเคไปนั่งกินบนโต๊ะข้าวครับมาต้อนรับพี่ปุ้ยนะครับอันนี้ไก่นึ่งซ่องซ้ำโอ้ยอยากอุ่นจังเลยเนี่ยจะเล่นเลยเอาเล่นดิอ่ะให้มันมุกไม่ทันไก่นึ่งเนี่ยอันนี้เขาเรียกไก่นึ่งแล้วถ้ามีสองไก่ซ่องไก่จะเล่นอย่างนี้แหละแต่คุณเล่น1 2 3แล้วไก่1 2 3ที่ตะก่อนมันไม่มีตะก่อนจะมีแต่ไก่ย่างแต่ว่าวันนี้เราทำเป็นไก่นึ่งซึ่งใช้สูตรแบบสมุนไพรนึ่งใช่มั้ยปกติจะเจอไก่ย่างไก่ต้มนะแต่ว่าตอนนี้เป็นนึ่งนะเป็นนึ่งแล้วก็นี่เป็นเมนูใหม่ไส้ย่างไส้ย่างตำเส้นแก้วรวมมิตรแล้วก็อันนี้สุทธิราชแดนซิ่งออกกุ้งสุทธิราชต้มอึ่งไข่เลยเนี่ยนี่เป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมที่ร้านซิกเนเจอร์เลยชมครับนี่ฮะสดๆทุกวันนะครับสำหรับใครที่แดนซิ่งสุทธิราชอุชิราแดนซิ่งนะครับ
ากินยากนะเพราะว่าอย่างแดนน่ะหวานเพราะว่ามันเดี๋ยวต้องเอาตุ๊บอึ่งให้กินเหมือนขนมอะไรที่แบบเคยกินไหมที่มันเป็นจริงเหรอในปากอ่ะหนูก็เต้นราคาแพงใหญ่ใจได้ยินเสียงมันร้องเมื่อคืนร้องว่าหมื่นกว่าหมื่นกว่าไม่ลื่นไม่ค่อยลื่นเลยเติมเติมจมเติมหน่อยอันนี้ได้อันนี้ได้นะเติมแต่เล่นเบาไปหน่อยเสียงดังจะระเบิดใส่ก็เต้นเหรอเนี่ยมาพี่น้องเตือนนัวอร่อยมากเลยมีน้ำจิ้มให้เลือกด้วยนะอร่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มเปรี้ยวอันนี้น้ำจิ้มไม่ตลกอะไรอ่ะน้ำจิ้มมะขามมะขามไม่ตลกตรงไหนก็มะขามไงไม่ขามอ๋อมะขามมะขามเนาะมะขามอ๋อได้ได้น้ำเลยนี่เหมือนกูต้องมาคอยสกรีนมุกมึงใช่ไหมวันนี้เล่นให้มันแบบอยู่ผมไม่เล่นให้มันแบ่งๆมันบ้างแต่ก็ต้องมีอ่ะเทปนึงต้องมีสักสองสามห้านะตัวเติมมาดิเติมอะไรจะครึ่งขวดนะคนเดียวเนี่ยมึงกลัวแห้งเหรอฮะกลัวปวดหัวกลัวแห้งกลัวดิเพราะว่าไม่ได้ดักไว้อ่ะดักอะไรดักคืออะไรวะไม่ได้มีของดีดักไว้วันนี้มันของมันหมดกลัวแห้งใช่กลัวมีปาร์ตี้แล้วแห้งกลัวกินแล้วแห้งใช่อุ้ยพิซซี่สวยไหมเทชูมินกินก่อนดื่มดื่มขึ้นมาจะได้ไม่แห้งปวดหัวจะไม่ต้องปวดจะทำงานได้ใครที่เป็นนักดื่มนะครับดูแลตับไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงโอ้โหนี่หรือว่าเรากินกินบ่อยดื่มบ่อยเนี่ยกับปวดชายโครงทั้งหัวจะได้ว่าตับเรามีปัญหาเราต้องมีตัวช่วยนะครับใครไปตรวจแล้วมีคอเลสเตอรอลมีไขมันพอกตับ1เดือนกินไปเลยครับเดี๋ยวไปตรวจอีกครั้งนึงจะดูผลว่าเป็นยังไงตัวนี้ฮะไลแอดแอปพีต้อง2ติดต่อได้เลยนะโจกินไปไอ้โรคพวกนี้มันเป็นแพ็คเกจของคนที่ชอบดื่มจริงนะต้องมีตัวช่วยพี่เคยช่วยตัวเองไหมก็ตั้งแต่11ขวบจริงเหรออืมสบายใจแล้วไม่บุ้ยได้ดิสบายใจแล้วสบายใจแล้วคือมึงไทยมึงล้วนเนี่ยขอน้ำมีนานยังเนี่ยอันเนี้ยตัวเนี้ยเมื่อผมตกข่าวอ่ะมึงจะกินแค่ไหนก็สบายใจแล้วกินไปเลยมีอยู่ทีนึงไปต้องไปนัดหมอตรวจสุขภาพเนี่ยก็ซัดกันไป4แบนมั้งวันนั้นไม่กี่คนเนี่ยไปตรวจปรากฏโอ้โหไตกรีซอไรด์ขึ้นแบบกระจุยกระจายทุกอย่างขึ้นหมดมีตัวช่วยมันช่วยได้ทุกอย่างขึ้นหมดแล้วไอ้นั่งขึ้นมั้ยเออไม่ขึ้นอยู่อย่างเดียวอันนี้สวยงามต้องแนะนำเลยตัวนี้นี่ๆๆไส้ย่างพันตะไคร้นี่สร้างสรรค์มากมันหอมนี่คนสร้างสรรค์นะฮะเราเวลาจะกินนะครับเขาจะให้เตามาย่างแบบญี่ปุ่นอย่างนี้เลยเออย่างมาเตาญี่ปุ่นเอานี่ออกที่การกินนี่การกินโอ้โหสนุกนะเนี่ยอย่างเงี้ยเปิ๊บๆๆเสร็จปุ๊บนี่ก็กินนี่ใช่อ้าวผิดหวังนะเนี่ยผิดหวังมากหอมแล้วไส้ล่ะไส้เอามาประดับเพื่อให้ตะไคร้หอมคือเราจะเอาแค่กลิ่นไส้กินแค่ตะไคร้เพื่อให้ตะไคร้มันอร่อยเป็นเมนูที่ให้กำลังใจมากให้กำลังใจไงอ๋อก็ไส้หมูสู้ไหมหูความที่เราเนี่ยรู้จักกับศิลปินเยอะวันนี้พี่ก็เลยมาร้านสแต็กแดกตับทั้งทีก็เลยเอาศิลปินมาด้วยเป็นเบอร์พี่เอาศิลปินมาด้วยมาในรถเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาอย่างนั้นหมายถึงพามาด้วยพามาไม่ใช่เอามาไม่ใช่เอามาในรถเอามาไม่มีแรงมานั่งกินอย่างนี้หรอกตอนนี้นู่นเป็นใครพี่เป็นเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เลยค่ายใหญ่แล้วปกติไม่ได้ใครจะพาเข้ามาได้ง่ายๆเขาต้องแบบคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปีเท่านั้นเขาถึงจะแสดงตัวอยากรู้ไหมว่าเป็นใครครับผมเดี๋ยวจะเปิดตัวเข้ามาหน้ากูเป็นยังไงอยู่เนี่ยทำไมอ่ะมาพี่พี่อ๋อมาหรือยังฮะศิลปินพี่มายังอ๋อเอาเลยเหรอเนี่ยเอาเลยตายแล้วมาแล้วครับศิลปินที่ผมบอกว่าเขาไม่ได้จะไปไหนกันง่ายๆถ้าเราไม่ชวนจริงๆถ้าไม่สนิทกันจริงๆไม่มาให้วันนี้บอกแล้วว่าผมขอเลยเพราะว่าเป็นร้านของอีฟอันนี้คือศิลปินที่พี่เรียนเชิญมาใช่ครับมาแล้วคนนี้บอกแล้วว่าไม่ได้มาง่ายๆกับการกลับมาของปุ้ยตีสิบครับชมครับหลังจากห่างหายจากทางหน้าจอเป็นหลายปีวันนี้เขามาพร้อมกับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยนะครับศิลปินคนนี้ไม่ว่าจะเป็นช่อง8ช่อง9ช่อง10ช่อง11ศิลปินคนนี้โอ้ช่อง11เขาไม่ได้ไปช่องอื่นเลยนะครับล่าสุดศึกวันวนเพลงผู้ชายคนนี้เชิญมาแต่เขาก็ไม่ได้ไปครับเพราะว่าเขาไปไม่ถูกวันนี้ผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เรียนเชิญครับพี่ปุ้ยครับเขาเป็นใครครับเรียนเชิญเลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เบิร์ตธงชัยเฮ้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 
โอ้โหมาทั้งทีเนี่ยขอร้องเพลงเพื่อเป็นเกียรติกับทางสแต็กเลยได้ไหมครับใช่ครับเป็นบุญหูกับพวกเราหน่อยครับให้คุณยายไปติดกองให้หน่อยนะได้ได้จ้ะยายติดกองได้ติดกองเลยครับอะเดเซอร์ไหมอะเดเซอร์ไหมอะเดเซอร์ไหมมีแดนเซอร์เลยครับเนี่ยแล้วจัดให้พี่เบิร์ดครับผมเนี่ยถามพี่เบิร์ดแปลกๆถามว่าเอาแดนเซอร์ไหมเอาแดนเซอร์พี่เบิร์ดแล้วพยักหน้าไปแล้วด้วยเอาตีเทงกูกุ้มใจกับยายเลยเพลงเด็ดเลยนะแต่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 มาทั้งทีเนี่ยขอร้องเพลงเพื่อเป็นเกียรติกับทางสแต็กเลยครับใช่ครับเป็นบุญหูกับพวกเราหน่อยครับโอ้เชียร์มันเองแต่กรอมันค่าปากยางนามันจริงจังเปลือกเม็ดขี้หนูแต่ได้มันไปเข้าน้องได้ไงเนี่ยไปวอนวัยรุ่นได้ไงอ่ะเดี๋ยวถ้าลองพี่ขี้หนูน้องๆที่นี่ก็จะรู้จักไหมอ้าวอ๋อนี่อ๋อคือพี่เบิร์ดตั้งใจว่าให้เป็นเพลงทันสมัยคนจะได้รู้จักอ๋อคนถามทำไมไม่เอาในครัวทำไมต้องขอพี่เบิร์ดด้วยอ๋อโอเคโอเคขอบคุณแดนเซอร์นะขอบคุณแดนเซอร์นะจ๊ะโอ้พี่กริ้งกริ้งดันดาราครับดันดาราครับพี่กริ้งดันดาราได้หลายดอกตอนนี้พี่กริ้งอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่จันทบุรีครับผมทำอะไรพี่ไปทำร้านลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดชื่อร้านอะไรครับร้านซุปตาลาบเป็ดครับนี่ง่ายนี่เพนบอกว่าวันนี้จะทำลาบเป็ดให้ชิมด้วยพี่จัดให้หน่อยมาเอาโชว์ตรงนี้เลยกินได้สนุกได้ดื่มได้ก็ต้องทำงานได้ครับมีหลายคนถามว่าพี่อิทโอ้โหอยู่กับแขกทุกวันดื่มทุกวันกินแบบนี้ทุกวันสุกๆดิบๆด้วยทำไงเราต้องมีตัวช่วยครับนี่เลยฮะแนะนำจีซูมินนะครับตัวนี้ฮะเหมาะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันในเลือดหรือว่าเป็นคนที่ไขมันพอกตับมีปัญหาเรื่องตับกินดื่มทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นตับเราทำงานหนักเราต้องดูแลตัวเองนะครับตัวนี้แหละครับก่อนดื่มก่อนปาร์ตี้นะครับ2เม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีก2เม็ดตื่นมานะครับเราก็สามารถไปทำงานได้นี่คือเคล็ดลับเลยนะครับผมแนะนำพี่ๆน้องๆศิลปินดาราหลายๆคนนะพี่น้องเด้อหรือว่าใครที่ไปหาหมอแล้วบอกว่าช่วงแรกๆไขมันพอกตับมีไขมันในเลือดสูงนะครับลองทานสักเดือนนึงนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจอีกครั้งนึงว่าไขมันมันจะลดลงหรือเปล่าขอแนะนำตัวนี้เลยเจซูมินนะครับนี่อ่ะเอาเลยพี่หน้าตาดีขอบคุณแค่เตรียมไว้ผมแล้วครับขาไก่นี่ครับอันดับแรกของผมนะครับต้องน้ำปลาก่อนครับผมจากเนื้อเป็ดนะฮะใส่น้ำปลาน้ำปลานะครับเค็มไม่เค็มไม่เกี่ยวกับเราครับมันเกี่ยวกับคนกินบอกมาผงนัวครับขาดไม่ได้ครับผงนัวใส่ละจับได้ใส่รสใส่รสอ้าวกุลีครับอ้าวข้าวคั่วนี่ดูเราไปทำเองได้เลยนะเนี่ยมีจากส่วนผสมแล้วแต่ชอบมากน้อยยังไงครับข้าวคั่วพริกเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่เลยข้าวคั่วคั่วนี่ต้องระบุไหมว่าเป็นคั่วโลกเหนือหรือคั่วโลกใต้คั่วบวกคั่วลบครับคั่วบวกคั่วลบครับคนละคั่วมันก็ไปได้ก็ไปได้คั่วบวกนี่หมายถึงว่าต้องเข้าไปคั่วอยู่ในแอ่งน้ำที่ควายเขาลงไปครับอันนั้นมีสารอันนั้นมีสารบ้านเอิร์ดบวกคั่วใส่เลยรีบร้อนแล้วเล่นซาวด์แท็กกันไปเลยก็ได้ไปนี่ครับผักลาบครับอันนี้ผักลาบใส่เยอะอร่อยครับผักลาบก็ประกอบไปด้วยต้นหอมผักชีนะเราไม่ต้องใส่เงินขออนุญาตใช้มือนะครับผมครับตัวที่อยู่บ้านก็ใช้มือครับเป็นใบมะกรูดทอดครับผมใบมะกรูดใส่โคเรด้วยเพื่อให้มันหอมหนังทอดอ้าวหนังโอ้มีหนังด้วยหนังอะไรอ่ะพี่อยากใส่อะไรเพิ่มมันเป็นน้ำปลาเอาบักพริกทอดมาใส่หน่อยครับพริกทอดใส่พริกทอดบีบีบีเลยครับอันนี้ผมชอบพริกทอดอันนี้โอเคโอ้ยนี่กินรสจัดนะเนี่ยแต่มันต้องจัดนะนะมันถึงจะแบบอาหารอีสานต้องมีรสจัดเข้าว่าแต่ต้องประมาณพอๆโดดตรวจไปก็ไม่ดีครับอันนี้มีหอมเกี๊ยวไหมครับใส่นะครับใช่แล้วก็ถ้าจะมีหอมเกี๊ยวโรยนะครับหอมเกี๊ยวเหรอฮะหอมเกี๊ยวหอมเกี๊ยวหอมเกี๊ยวผมเองหอมเกี๊ยวต้องเชิญอาจารย์แม่แล้วครับคุณนี่ทันสมัยนะครับยอมรับความตับเยอะร้านอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับผมจันทบุรีนะครับโลเคชั่นชื่อว่าร้านอีกครั้งนึงร้านซุปตาลาบเป็ดซุปตาลาบเป็ดนะครับของกินใครอยู่ใกล้ก็แถวนั้นก็ไปได้เลยนะครับแถวจันทบุรีนะครับไปถ้าคิดถึงวันดีคืนดีก็จะเจอพี่กิ้งร้องเพลงให้ฟังด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงย้ายร้านครับผมแต่ว่าได้ที่เมื่อไหร่แล้วก็
ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยติดตามได้ในเพจได้เลยครับพิมพ์เข้าไปซุปตาลับซุปตาลับเสร็จผมเคยกินร้านเขาทีตอนนั้นเป็นร้านชื่ออะไรนะร้านกูเดย์เซิร์ฟครับผมกูเดย์เซิร์ฟก่อนอันนั้นอีกอะอะไรคุยคุยอ๋อฮุกคุยครับร้านชื่อร้านชื่อร้านฮุกคุยชื่อดีมากผมเป็นคนตั้งตอนแรกตั้งเล่นๆแฟนชอบครับผมร้านคุยนี่ร้านนี้โอ้ไปไหนร้านฮุกคุยนี่แหละฮุกคุยเลยวะมีประตูอร่อยเลยว่ะประตูร้านครับผม091ครับ8807179นะฮะรับการแสดงทั่วประเทศเหมือนกันนะครับผมฝากด้วยนะครับโปรเมอร์พี่กิ้งนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ไม่ชิมตัวเองด้วยเหรอผมยังทำงานเบื้องหลังเขียนบทเขียนสคริปต์อยู่ใช่ครับแล้วก็ทำงานโซเชียลเยอะด้วยทำงานโซเชียลคืออะไรก็แฟนทำ TikTok แฟนไลฟ์สดใน TikTok ชื่อช่องตอนนั้นน่ะผมจำได้ว่าผมชวนพี่น่ะทำ TikTok พี่ก็ไม่ทำเลยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยไม่ชอบอะไรเงี้ยเออแรกเราก็ไม่คิดว่าจะเราไม่คิดว่ามันจะบูมเราได้ขนาดนี้นะช่องของพี่ที่กับแฟนพี่นี่คนดูเยอะมากๆและให้รางวัลเนี่ยร้องเพลง2คนคนนึงร้องเพลงแบบเอาไปดูช่องนี้นิดนึงกาลครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งมันชอบเมาตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงที่2ก็ยังไม่นอนเอาตัวจริงมาดูเลยดีกว่าขอบคุณแฟนโอ้โหนี่คือดาว TikTok ครับคนๆนี้จากวันนั้นที่ไปโรงเบียร์แล้วพี่นินยังไปมองพวกเราเล่นพี่ปูยังไปเยี่ยมเยือนตอนนั้นยังไม่ได้โตเท่าไหร่ช่องใช่ตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเลยใช่เมื่อก่อนนินก็ร้องเพลงอยู่ตามร้านเหมือนกันก่อนที่จะไปดันดาราไปเดอะวอยซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกำลังบอกผู้ชมว่าใครที่อยากจะหาอาชีพตอนแรกอาจจะเป็นอาชีพเสริมแต่ตอนนี้มันเป็นอาชีพหลักได้เลยนะพี่นินใช่ไหมครับใช่ครับมันคืออะไรพี่รอดมันได้เงินยังไงผมไม่รู้เลยอ่ะคือตอนแรกร้องเพลงนี่คือแบบก็เป็นร้องตามร้านมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าอยู่ใน TikTok เนี่ยเราไลฟ์สดร้องเพลงสมมติพี่อีทชอบหนูเพลงนี้พี่อีทก็ส่งของขวัญของขวัญก็จะเป็นรูปแบบต่างๆปลาวาฬสิงโตหรือดอกไม้ดอกนึงเป็นเงินหมดเลยราคาเป็นเหรียญแล้วส่งอันไหนที่มันแบบเงินเยอะที่สุดคือตัวไหนสมมติ TikTok Universe Universe มันคืออะไรพี่แพงที่สุดใน TikTok เป็นของขวัญที่แพงที่สุดใน TikTok ราคาสูงที่สุดกี่บาทนั่นพี่สมมติว่าควรอยากซื้อพี่อีซื้อประมาณ16,000-17,000วีเวิร์ดนึงอะนะ16,000-17,000แต่เขาชอบเขาส่งให้เราอย่างเงี้ยนะที่เขาเห็นพี่ลงในนี่เหรอครับสะสมเอาสะสมเอาแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาบ่อยหรอกก็ดีนะเราไม่ได้ขึ้นเวทีต้องไปเสียแรงเดินทางขับรถไปที่ไหนมานั่งร้องที่บ้านใช่ข้อดีคือมันสามารถทำงานที่บ้านได้เลยไม่ต้องตอบโจทย์มากแล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะเจอคนน่ารักในนั้นเต็มเลยพี่อีทคนที่แบบน่ารักใจดีกับเราใจดีพี่นิ่มชอบเราพี่รู้จักกันตอนไหนขอโทษทีหนูรู้จักพี่ปุ้ยตอนไปออดิชั่นดันดาราเลยค่ะหนูก็เจอกันที่ดันดารานั่นแหละเอ้าเหรอเมื่อก่อนโจ้นี่ก็เป็นเมียเก่าเหมือนกันไม่ใช่เจอกันเคยได้กันเหรอเคยได้ตอนยังไม่แก่ตอนยังไม่แก่มากนิดนึงค่ะแค่แต่อ๋อนี่ตอนไฟเก่าใช่ไหมอ๋อพี่นินเนี่ยเป็นนักร้องไปออดิชั่นที่ดันดาราออกดันดารามา2ครั้งค่ะใช่ครับแล้วก็หลังลำโพงเลยวันนั้นหลังร้านหลังลำโพงไม่ไหวนะพี่นี่ก็มีพี่โน้ตกับจานเชนถ่ายคลิปให้ไม่ใช่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับที่ความรักของพี่ปุ้ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่รู้จักกันนะตอนนั้นยังไม่ได้คบนะครับไม่ได้คบครับจะย้ายปีอะไรแล้วไปปิ๊งผู้ชายคนนี้ตรงไหนนี่เนี่ยชอบเขานะคะพี่อิทนินว่าเขาเก่งมากเป็นคนตลกแบบไม่ตลกเหมือนจะตลกแต่มันก็ตลกแบบขำแห้งๆอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแล้วได้รับรู้จากในโซเชียลว่าเขาเป็นคนเขียนสคริปต์รายการอะไรอย่างเงี้ยก็เอ้ยคนนี้เก่งแล้วคิดว่าถ้าได้กันน่าจะดีเพราะว่าตัวเท่ากันเลยรูปมาเขาเหมือนมินเนี่ยนเลยตัวมินเนี่ยนตัวเสมอชอบผู้หญิงคนนี้ตรงไหนเขามีเสน่ห์บางอย่างที่คือถ้าเราเทียบแบบความสวยความหุ่นดีอะไรไม่ใช่เลยผมชอบความที่เขาสวยนะสวยแล้วมันก็เพิ่งสวยเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ใช่ครับก็ชอบความที่เป็นตัวเขาที่มันไม่เหมือนใครแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือความจริงใจที่เขามีให้เราที่เราอาจจะเคยเจอผู้หญิงมาเยอะแต่ว่าคนนี้คือดูพิเศษตั้งแต่เอาจริงความรู้สึกตั้งแต่วันที่เจอก็รู้สึกแล้วว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้ดูแปลกๆมันคงเหมือนเป็นอะไรพรหมลิขิตหรือเป็นอะไรอ่ะที่แบบว่ามันมีอะไรสะกิดหัวเราไว้ตลอดว่าคนนี้เราอยากรู้จักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยทั้งอย่างก็จนกระทั่งมีโอกาสได้หลังจากนั้นก็โอ้โหหลายปีกว่าจะได้รู้จักกันจริงๆเป็นกำลังใจให้กันดีจังเลยอ่ะว่าหาเมียคอนแล้วก็สร้างช่องมาเติบโตแล้วเปิดไปในที่ตอกเจอแต่พี่2คนผมก็ยิ้มมันความสุขอ่ะคือมันเป็นความสุขแล้วเราได้รายได้ด้วยอ่ะก็ต้องไลฟ์ทุกวันใช่ไหมพี่ใช่ค่ะต้องทำแบบสม่ำเสมอตั้งเล่านิดนึงว่าไม่ได้คิดจะเล่นพี่อีทเพราะว่าหนูนึกว่ามันเป็นแค่การลิปซิงค์เต้นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ไม่ได้คือผมจะพาเขาทำช่องตั้งหลายครั้ง
แล้วก็ไม่ได้ถามเราดีเนี่ยเนี่ยแต่วันนี้จะมาปรึกษาอีทอยู่ก่อนนี่คำนี้พูดมาหลายปีมากอะแต่วันนี้เขาสำเร็จไปไกลแล้วทั้งสองท่านผมเลยมองว่ามันอะไรคือจุดเปลี่ยนนั่นแหละก็คือโควิดทำให้เราชื่อช่องอะไรนะพี่ในชื่ออนินสุวรรณโชติเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะครับไปฝากไปติดตามด้วยมาแล้วก็ต้องโชว์ซะหน่อยเลยพี่เนาะโอ้เอ้าอันนี้เอาที่ไม่เสียค่าเล็กตาสิทธ์อะค่ะเล็กตาซอยลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ซื้อมาล้างหน้าไงสักท่อนนึงฉันรู้ว่าเธอเหงาตั้งแต่เขานั้นจากไปฉันรู้เธอวุ่นวายต้องการใครสักคนคนที่คอยปลอบโยนให้เหตุผลช่วยผ่อนคลายนี่เขาเป็นเงาเสียงของพี่อ้วนด้วยวารุณีเนี่ยพอมีคนชอบเขาก็จะส่งของขวัญเข้ามาในใช่ใช่ครับใช่ครับพี่อีทจะหลงเข้าไปนะคะพี่อีทเติมเลยนะเติมใหญ่เลยนะถ้าเติมเป็นมันจะโอ้โหเติมใหญ่สนุกกับการส่งของขวัญก็เหมือนเราไปติดนักร้องคาเฟ่อะไรเงี้ยเหมือนไปคล้องมาลัยครับติดนักร้องอะไรเงี้ยวันนี้ดีใจจังเลยครับเพราะว่าหายไปจากวงการตั้งนานแล้วก็หลายคนสงสัยว่าพี่ปุ้ยตีสิบนี่หายไปไหนหายจากจอเลยแต่ถ้าคนไม่ได้ติดตามพี่ในช่อง TikTok อาจจะไม่ได้เห็นนะครับแต่วันนี้ได้เห็นแล้วก็จริงๆแล้วดังอยู่นะครับดังมากใน TikTok นะถ้าเมื่อไหร่เราไม่ได้นับหนึ่งนะมันก็ไม่ได้เริ่มสักทีเราก็อยู่ที่นั่นแหละจะทำถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้ก้าวแรกมันก็ไป 2-3-4 ไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นพี่ชายพี่สาวผมทั้งสองคนนี้ว่าเขาสำเร็จแล้วก็ทุกวันนี้เป็นรายได้หลักเลยดูแลจุนเจือครอบครัวใช่ครับดูแลครอบครัวได้นะฮะหายคิดถึงเลยไม่ได้เจอกันชวนมารายการก็ไม่มาชวนมันก็ไม่ค่อยได้มานะถ้าวันนี้ไม่ใช่วันเกิดของผู้ชายคนนี้พี่ชายเขาสมนี่เชิญนะครับพี่สมพี่สมเชิญครับสวัสดีพี่สมทางนี้ไปเลยไม่เป็นไรขอคืนด้วยนะครัวลุงสมนี่ขอคืนแล้วกันครัวลุงสมอยู่ที่ไหนครัวลุงสมมาไหมเนี่ยเจ้านั่นครัวลุงสมนะครับอยู่สากแก้วตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขายอาหารอะไรพี่ขายทุกอย่างครับที่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะแล้วมีอาหารไทยเสริมด้วยอาหารญี่ปุ่นด้วยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยของญี่ปุ่นเอาทำอะไรอ่ะนึกว่าจะมาหอมแก้มไอ้ประจำเลยใครจะกล้าล่ะเขารักกันคนนี้เขารักกันมาก่อนเหมือนกันขายอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารญี่ปุ่นอย่าลืมนะครับอยู่ที่ไหนเมื่อกี้เนี่ยเอาสายแก้วย้ายแล้วเหรออำเภอวังสมบูรณ์อำเภอวังใหม่วังไหนกันแน่ตำบลวังใหม่วังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์นะครับจังหวัดที่ไหนวะสากแก้วสากแก้วอย่าลืมนะอำเภอสุไหงโกลกไม่ใช่นะตำบลสากแก้วจังหวัดโอ้โหพอแล้วมึงจะถามจนเขางงอ่ะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะพี่นะอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อาหารไทยแล้วก็เอาของอย่าลืมกลับนะไม่มีใช้เนี่ยที่ร้านคนเยอะแยะเลยแต่มีแค่2เตาเนี่ยเอากลับไปคืนด้วยขอบคุณครับร้านพี่สมนะครับไปอุ่นนุ่นด้วยนะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับขอบคุณค่ะพี่อินเชื่อไหมยืนเรียงกัน4คนนี่ตัวเท่ากันหมดเลยนะเท่ากันแต่หน้าแผลไม่จบดีๆๆนี่อันนี้งงมากทำไมพี่กุ้ยแต่งหน้าอย่างเงี้ยมันจะจบแล้วมาก่อนนี้ครับลาไปก่อนนะครับมาพี่ช่วยแข็งเลยนะทุกวัน